3เมษายนซึ่งจัดเป็นประเพณีสืบทอดกันมาอย่างยาวนานในการที่เราจะได้แสดงความกตัญญูรู้คุณรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่และก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วตลอดจนได้สืบสานประเพณี ทางศาสนาทางสังคมวัฒนธรรมต่างๆแต่ในปีนี้ครับเป็นปีที่พิเศษกว่าที่อื่นพิเศษกว่าทุกปีเลยไม่ทราบว่าในช่วงชีวิตของเราเนี่ยมีพิเศษได้ปีนี้ปีเดียวเองแหละครับเป็นพิเศษที่เรากตัญญูด้วยความห่างไกลกันหรือเราจะทำอย่างไรที่จะได้แสดงถึงความมีรู้บุญคุณอุทิศส่วนบุญส่วนไปได้เนื่องในวันสงกรานต์นี้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเป็นประเด็นพิเศษที่ทุกคนคงจะตั้งหน้าตั้งตารอฟังอยู่นะครับในเรื่องสงกรานต์ไทยปลอดภัยโควิด-19 โดยขอเรียนเชิญแพทย์หญิงพันธุมนวิปุลากรเอ็ดวิตีกรมอนามัยขอเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะคุณหมอประการก็วันนี้เป็นวันที่เราเตรียมตัวนะคะที่จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์หรือวันตรุษไทยนะคะแต่อย่างที่เราทราบร่วมกันนะคะว่าอันที่หนึ่งเราเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ไปแล้วนะคะอันที่สองเราก็มีประกาศชัดเจนนะคะว่าให้งดการจัดกิจกรรมของวันสงกรานต์โดยเฉพาะกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมากนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็คงจะต้องมาดูว่าในวันสงกรานต์ที่เราตัวห่างไกลแต่หัวใจไม่ห่างกันเนี่ยมีอะไรที่เราทำได้และอะไรที่เป็นข้อควรระมัดระวังหรือไม่สามารถทำได้เหมือนสงกรานต์ในปีที่ผ่านมานะคะก็ขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะคะเราก็คงยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าสำหรับท่านที่เป็นคนทำงานไม่ควรเดินทางกลับภูมิเนาหรือกลับไปหาครอบครัวที่อยู่พื้นที่ต่างกันนะคะไม่สามารถที่จะใช้วิธีการเดินทางไปกลับบ้านไปแสดงความรักกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเพราะว่าเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ท่านในฐานะคนทำงานอาจจะเป็นผู้ที่ยังนำเชื้อไปแพร่ให้กับคนที่ท่านรักได้นะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าจะแสดงความรักความระลึกถึงเนื่องในวันที่เราเรียกกันว่าเป็นวันตรุษไทยวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะก็อยากเชิญชวนคนที่อยู่ไกลคนที่ต้องทำงานนะคะส่งความรักบอกความรักหรือขอพรหรือจะอวยพรให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุผ่านการโทรศัพท์ไปหาท่านนะคะก็คิดว่าอันนี้ก็ยังเป็นวัฒนธรรมที่เราคนไทยและครอบครัวไทยอยากจะให้รักษาสิ่งนี้ไว้นะคะว่าเรายังได้โทรศัพท์ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่บอกรักท่านบอกถึงความคิดถึงนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็เตรียมนะคะคำทั้งคำอวยพรและคำให้พรนะคะที่ทั้งตัวท่านในฐานะลูกหลานแล้วก็ผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอาจจะส่งให้กันเนื่องในวันสงกรานต์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำอวยพรดีๆที่ทางกรมอนามัยนะคะฝากเอาไว้ที่Facebook ของเรานะคะรอบรู้สุขภาพกับกรมอนามัยนะคะเตรียมไว้ให้ท่านจำนวนหนึ่งแต่ว่าก็มั่นใจว่าถ้าท่านจะเขียนหรือแต่งคำพูดขึ้นเองก็ได้นะคะแต่อันนี้เพื่อสำหรับท่านที่อยากจะใช้คำอวยพรเหล่านี้นะคะให้กับท่านผู้ใหญ่ของเราซึ่งเดิมเนี่ยอาจจะเป็นพิธีรดน้ำใช่ไหมคะเราก็ไปเรารดน้ำท่านกล่าวคำอวยพรแล้วก็รับพรจากท่านปีนี้คงต้องขอให้ผ่านทางด้านของตัวเทคโนโลยีแทนนะคะก็ขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะแต่ถ้ายังอยู่ที่บ้านด้วยกันอยู่ในครอบครัวนะคะร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่กับผู้สูงอายุท่านยังสามารถนะคะทำความรู้สึกหรือแสดงออกโดยเฉพาะในบ้านที่มีลูกหลานนะคะอยู่ด้วยกันก็คงยังเป็นวันที่ท่านสามารถที่จะกราบขอพรจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุในครอบครัวของท่านได้นะคะก็เตรียมนิดนึงค่ะท่านผู้สูงอายุก็คงต้องสวมหน้ากากนะคะเพราะว่าจะเป็นวันที่อาจจะมีลูกหลานหลายคนนะคะแต่ขออนุญาตให้เข้ามากราบไหว้ทีละท่านนะคะเข้ามาที่จะ
มากราบไหว้ขอพรจากท่านผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ปีนี้ก็อาจจะเป็นปีพิเศษที่ไม่สามารถที่จะรดน้ำที่มือของท่านได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเข้าไปสัมผัสที่ค่อนข้างใกล้ชิดมากกับท่านผู้สูงอายุนะคะปีนี้ก็อาจจะขอเน้นเป็นการกราบไหว้และการขอรับพรซึ่งจริงๆในวัฒนธรรมไทยเข้าไปดูจริงๆเนี่ยตัวหลักเป็นเรื่องการขอพรจากผู้สูงอายุนะคะเรื่องรดน้ำนี่เข้าใจว่ามาทีหลังจากที่เรามาทำกันในช่วงหลังๆนะคะเดี๋ยวคิดว่าอันนี้ยังสามารถทำได้นะคะแล้วก็ถัดไปค่ะสิ่งที่ท่านยังคงทำได้ในช่วงวันสงกรานต์ก็คือเนื่องจากว่าเรางดกิจกรรมนะคะที่จะมีคนไปรวมกลุ่มจำนวนมากก็ท่านยังสามารถที่จะทำส่งน้ำพระที่บ้านได้นะคะซึ่งอันนี้ครอบครัวก็คงจะปฏิบัติอย่างที่เคยทำแต่ว่าขอเน้นตรงนี้ค่ะว่าทุกท่านก่อนเข้ามาร่วมการส่งน้ำก็คงจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าเราเตรียมน้ำสะอาดอยู่แล้วนะคะมีคนเตรียมก็คนในครอบครัวเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการส่งน้ำพระแต่ว่าทุกท่านล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมอย่างที่เคยทำส่งน้ำพระรวมไปจนถึงได้ทำจิตใจของเราให้มีความสะอาดความบริสุทธิ์เนื่องในวันสงกรานต์นะคะเราจะต่อไปด้วยการกราบไหว้ด้วยระยะห่างที่เราทำกันเมื่อสักครู่สำหรับผู้สูงอายุเพื่อขอพรท่านก็ยังสามารถดำเนินการได้นะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะจริงๆแล้วทุกปีจะสังเกตว่าเราอาจจะมีการเตรียมของไปให้ท่านผู้สูงอายุเมื่อก่อนก็ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าขนหนูใช่ไหมคะเนื่องจากเรามีการรดน้ำเราก็มักจะมีของที่ไปมอบให้ท่านผู้สูงอายุในพิธีรดน้ำก็จะเป็นผ้าขนหนูแต่ปีนี้เนื่องจากว่าเราขอไม่ให้มีการรดน้ำกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราสามารถส่งของแทนใจมอบกระเช้าเพื่อสุขภาพนะคะด้วยความห่วงใยผ่านก็คงต้องผ่านการส่งต่อค่ะไม่ว่าจะด้วยการสั่งจากทางออนไลน์หรือ delivery นะคะส่งมอบกระเช้าสุขภาพไปยังผู้สูงอายุซึ่งขณะนี้เราก็ได้ทำความร่วมมือกับหลายสถานประกอบการนะคะที่จะให้ช่วยขึ้นหน้าจอให้กับแต่ละท่านได้เข้าไปเลือกดูนะคะก็อาจจะมีทั้งหนึ่งอาหารเพื่อสุขภาพเพราะว่าตอนนี้ทั้งเราทั้งท่านต่างก็ต้องอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่ยิ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ตามลำพังนะคะท่านอาจจะไม่ได้ออกมาซื้อข้าวของบ่อยนักเนื่องจากว่าท่านอยู่ตามลำพังท่านก็อาจจะทำหน้าที่นี้แทนในวันสงกรานต์นะคะส่งมอบอาหารนะคะซึ่งผ่านทางด้านการส่งเป็นออนไลน์ไปนะคะหรือจะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในช่วงนี้ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสบู่ล้างมือนะคะเจลเพื่อล้างแอลกอฮอล์นะคะต่างๆไปให้ท่านรวมไปจนถึงช่วงนี้ท่านผู้สูงอายุก็กิจกรรมข้างนอกบ้านก็ไม่ค่อยมีนะคะเรารู้ว่าท่านรักอะไรท่านชอบอะไรเช่นช่วงเวลาว่างหลายท่านชอบฟังเพลงนะคะลูกๆหลานๆก็อาจจะส่งชุดเพลงที่ท่านชอบนะคะบันทึกไว้เรียบร้อยส่งไปให้ท่านได้ใช้เวลาในช่วงที่ท่านมีเวลาว่างท่านผู้สูงอายุบางท่านยังทำงานอดิเรกนะคะเป็นงานฝีมือตัวเองก็เห็นบางท่านยังถักร้อยยังทำอะไรอยู่ของเหล่านี้ก็น่าจะเป็นของที่ส่งมอบไปได้นะคะหรือแม้แต่ถ้าท่านยังทำสวนเล็กๆน้อยๆที่บ้านนะคะก็จะมีพวกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านสามารถไปปลูกและขึ้นได้ง่ายๆนะคะก็อาจจะกลายเป็นพืชผักสวนครัวเป็นงานอดิเรกที่วันนี้คุณพ่อคุณแม่เราหรือผู้สูงอายุท่านต้องอยู่บ้านใช้เวลามากขึ้นอันนี้ก็อยากเชิญชวนนะคะท่านอาจจะเลือกส่งภาพกิจกรรมเลือกส่งคำพรคำอวยพรเลือกส่งของแทนใจไปให้ท่านแต่ที่สำคัญที่สุดก็คงเป็นปีที่บอกรักท่านขออภัยท่านที่คงไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมท่านได้เหมือนกับทุกๆปีเพราะว่าสำหรับบางครอบครัวอาจจะเป็นปีละครั้งนะคะที่จะกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ปีนี้คงเป็นปีพิเศษที่จะส่งความรักและความห่วงใยผ่านไปถึงท่านแทนการที่จะเอาตัวของเราเดินทางกลับไปนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัยนะคะพวกเราทุกคนก็มีความมั่นใจว่าแม้ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิดเราอาจจะอยู่ห่างไกลกันแต่เราไม่ห่างด้านความรู้สึกและจิตใจนะคะก็ขอพรทางใจนะคะและขอให้เราได้อุ่นใจจากเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังที่จะมาถึงนะคะและดูเหมือนว่าหลายประเทศล็อกดาวน์ประเทศเราหลายอำเภอหลายเมืองก็มีความจำเป็นต้องเริ่มล็อกดาวน์นะคะแต่มั่นใจได้ว่าเราล็อกเฉพาะพื้นที่แต่หัวใจของเราความรักและความคิดถึงของพวกเราทุกคน
ยังคงส่งผ่านไปถึงคุณพ่อคุณแม่และผู้สูงอายุทุกท่านในเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่จะส่งมอบความรู้สึกดีๆเหล่านี้กลับไปยังคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะขอบพระคุณค่ะครับก็ขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมอนามัยแพทย์หญิงพันธุ์พิมลวิปุลากรอย่างยิ่งครับจะเห็นได้ครับว่าปีนี้เป็นปีพิเศษจริงๆครับเรียกว่ารดน้ำออนไลน์นะครับแล้วผมเชื่ออย่างยิ่งเลยครับว่าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเข้าใจครับว่าแบบปีนี้เป็นปีพิเศษงั้นขอรดน้ำวิดีโอคอลแล้วกันนะครับรวบรวมกันแล้วก็มีใครอยากจะส่งอะไรก็ส่งออนไลน์ก็ได้นะครับหรือส่งทางผู้ส่งต่างๆครับบอกเขามานำส่งถึงที่เลยนะครับก็ทำให้ทุกคนมีความสุขซึ่งกันและกันท่านอธิบดีครับมีข้อสงสัยครับว่ามีในบ้านนะครับมีผู้สงสัยว่าถ้าในบ้านมีพ่อแม่ลูกที่ต้องเว้นระยะห่างกันเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างครับใช่ค่ะเราคุยกันมาโดยตลอดนะคะว่าจริงๆอยากให้แบ่งเป็น2รูปแบบใหญ่ๆรูปแบบแรกก็คือครอบครัวที่มีผู้ที่จะต้องที่เราเรียกว่าเป็นโฮมควอรันทีนในกลุ่มที่เราขอให้ควบคุมเพื่อสังเกตอาการตัวเอง14วันอันนั้นแน่นอนค่ะว่าการเว้นระยะห่างการจัดพื้นที่ส่วนตัวการแยกระยะและการมีกิจกรรมร่วมกันต้องลดลงนะคะเพื่อจะดูแลผู้ที่อยู่ในระหว่างควบคุมอาการ14วันแต่ถ้าในบ้านไม่มีใครที่ถูกควบคุมอาการนะคะก็คือเราอยู่กันอย่างปกติอาจจะมีบ้างที่บางท่านต้องออกจากบ้านแล้วกลับเข้าบ้านขอให้ยึดหลักอย่างนี้ค่ะว่าอันที่หนึ่งทำความสะอาดบ้านเราบ่อยๆนะคะแล้วก็มีอันหนึ่งที่เราแนะนำเสมอก็คือถ้าช่วงไหนอากาศจริงๆช่วงนี้ก็ถือว่าจะได้อากาศดีก็ไม่แน่ใจอากาศต้นร้อนกลางวันนะคะก็ปิดแอร์เปิดหน้าต่างให้มันโปร่งโล่งสบายเช็ดถูทำความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็ตัวเราเองที่อยู่ในบ้านนะคะก็หมั่นล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนจะปรุงอาหารก่อนที่เราจะพบปะพูดคุยกันนะคะคนที่ออกจากบ้านไปไม่ว่าจะไปทำงานหรือออกไปซื้อของก่อนกลับเข้าบ้านขอให้ทำอย่างที่เราบอกนะคะไปใช้เวลาให้น้อยที่สุดกลับเข้ามาก่อนเข้าบ้านท่านก็ล้างมือถอดรองเท้าเข้าบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะชุดที่ออกนอกบ้านเปลี่ยนแล้วก็ใส่ชุดที่เตรียมไว้ที่บ้านอาบน้ำนะคะของตัวเองให้สะอาดหลังจากนั้นเราก็จะสามารถใช้พื้นที่ในบ้านที่เราดูแลความสะอาดอย่างดียังคงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ต่อกันเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่อยากให้คลุกคลีกันแบบเช่นถ้ามีผู้สูงอายุเข้าไปกอดหอมกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอันนี้คงยังต้องขออยู่นะคะแต่การนั่งคุยกันการได้มีกิจกรรมร่วมกันการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ในครอบครัวยังสามารถทำได้แต่ท่านสังเกตดูส่วนใหญ่นะคะบ้านที่มีเด็กกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาหารมักจะแยกโดยอัตโนมัติเนื่องจากผู้สูงอายุก็จะมีอาหารที่ท่านทานเฉพาะตัวของท่านคนในครอบครัวก็อาจจะไม่ค่อยได้ทานอาหารเหมือนที่ท่านทานหรือเด็กๆแรกๆเขาก็จะมีอาหารของเขาที่เราเตรียมไว้ต่างหากเพราะฉะนั้นอาหารการกินมันก็เป็นการแยกภาชนะแยกสำรับโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่ยังสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ถ้าเป็นครอบครัวที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าไม่มีใครคนไหนป่วยแต่ทั้งหมดนี้ท่านต้องสังเกตอาการและระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่ยังต้องออกจากบ้านไปทำหน้าที่ทำภารกิจนอกครอบครัวนะคะค่ะครับแล้วก็มีผู้ที่สนใจครับว่าแหมตอนนี้มีลูกอ่อนเด็กอ่อนอยู่พอดีเลยครับเดี๋ยวต้องมีเวลาดูพิเศษยังไงบ้างว่ายังไงจะทิ้งไม่ได้อยู่แล้วครับต้องทำยังไงบ้างครับการป้องกันกลุ่มที่ตอนนี้นะคะอีก2กลุ่มที่เราคิดว่าสำคัญนะคะก็คือคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกเล็กๆนะคะลูกเล็กเนี่ยตอนนี้ถ้าเราดูคำแนะนำนะคะทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ก็ออกคำแนะนำว่าจริงๆแล้วเด็กอายุน้อยกว่า2ขวบจริงๆถ้าเป็นเด็กทารกเลยอายุน้อยๆเนี่ยจริงๆถึงไม่มีโควิดเราก็ไม่ค่อยแนะนำให้ออกจากบ้านนะคะในเด็กเล็กโดยเฉพาะต่ำกว่า1ขวบช่วงระหว่างที่เรากำลังเตรียมภูมิคุ้มกันให้เขาฉีดวัคซีนบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำให้ออกจากบ้านอยู่แล้วช่วงโควิดนี่จริงๆยิ่งไม่แนะนำนะคะเพราะมันจะมาเชื่อมโยงกับการเรื่องการใช้หน้ากากนะคะที่เราแนะนำในเด็กซึ่งตอนนี้โดยคำแนะนำก็ควรจะต้องเป็นเด็กโตสัก2ขวบขึ้นไปที่ท่านฝึกเขาสอนเขาในเรื่องการใช้หน้ากากแต่ในเด็กเล็กในขณะนี้จริงๆแล้วไม่แนะนำเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องจัดพื้นที่ที่สะอาดและปลอดภัยให้กับเขานะคะแล้วก็
คุณแม่ถ้าเป็นเลี้ยงลูกทารกท่านก็ยังสามารถให้นมลูกได้นะคะแต่เราก็แนะนำวิธีการดูแลเรื่องของเต้านมเรื่องความสะอาดเรื่องการให้ลูกดื่มนมจากเต้าของท่านนะคะแล้วก็ให้เลี่ยงการสัมผัสที่บริเวณใบหน้าของลูกเพราะแม่ลูกอ่อนตอนนี้ก็ยิ่งต้องขยันล้างมือให้สะอาดเพราะว่าท่านต้องดูแลลูกซึ่งเป็นเด็กเล็กๆนะคะอันนี้เป็นตัวคำแนะนำนะคะแล้วก็ตอนนี้อยากเชิญชวนค่ะว่าเรามีตัวที่เราเปิดตัวไปแล้วทำงานร่วมกันระหว่างกรมอนามัยกับยูนิเซฟคือตัวเดิมอยู่บน Facebook นะคะก้าวย่างเพื่อสร้างลูกตอนนี้กำลังขยับมาอยู่ใน LINE Application ในขณะนี้เราไลฟ์สดทุกวันจันทร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับแม่กับลูกนะคะเป็นหลักเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ช่วงนี้ก็มีความกังวลใจกับสถานการณ์เรื่องโควิดนะคะก็จะมีการถามตอบที่เป็นไลฟ์สดแล้วก็ตอบคำถามให้กับท่านที่มาฝากเอาไว้ในอินบ็อกซ์ทั้งหมดนะคะก็อยากเชิญชวนถ้าเป็นมีกลุ่มเป้าหมายอย่างนี้อยู่ในครอบครัวแล้วมีคำถามที่อยากจะถามตรงมาหาคุณหมอนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์กับคุณลูกที่อายุต่ำกว่า6ขวบลงมานะคะในบ้านก็เชิญชวนนะคะค่ะครับเพื่ออย่างเน้นใช่ไหมครับเรื่องของการเว้นระยะห่างใส่หน้ากากล้างมือกินร้อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นต้องให้กับเด็กอ่อนเนี่ยโอ้โหต้องยิ่งทำความสะอาดมือต่างๆให้สะอาดมากๆนะครับแล้วอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยเชื่อว่าน่าจะมีท่านสื่อมวลชนหลายท่านครับอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องสงกรานต์ไทยปลอดภัยโควิด-19 ครับขอเรียนเชิญตอนนี้ก่อนเลยครับขอเรียนเชิญครับเห็นไหมคะถ้าไม่มีขอบคุณทุกท่านมากนะคะก็หวังว่าเราจะได้ส่งออกให้ทุกท่านยังคงสามารถที่จะรักษาตัววัฒนธรรมเทศกาลสงกรานต์ของเราในสถานการณ์แบบโควิดได้นะคะก็วันจันทร์นี้ถ้าจะยังใส่เสื้อลายดอกกันนะคะโดยไม่ได้ไปรดน้ำก็น่าจะยังเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้ร่วมกันนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณค่ะครับขอขอบคุณแพทย์หญิงพันธิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยมากครับขอขอบพระคุณครับครับในช่วงต่อมานี้นะครับจะเป็นช่วงให้ถามตอบครับเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือในขณะนี้กับโควิด-19 ครับกับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์ธนรักษ์ผลิตพัฒน์ครับขอเรียนเชิญสื่อมวลชนที่อยากจะสอบถามปัญหาต่างๆในช่วงนี้ครับกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ไม่มีครับมาแค่ตอบคำถามนะครับถ้าไม่มีคำถามก็เชิญเลยครับวันนี้ครับผู้ที่อยากจะถามคำถามน้ำหนึ่งสองสามนะครับเชิญเลยครับเว้ยรีบมาใช่ครับค่ะจากทัศนันจาก TNN นะคะอยากสอบถามในรายที่เสียชีวิตนะคะที่เบื้องต้นเห็นว่ามีอาการหนักแล้วก็เข้ารักษาพยาบาลเพียงวันเดียวก็เสียชีวิตเลยแล้วก็มีเป็นโรคของ SLE ด้วยค่ะคุณต้นอยากให้พูดถึงเคสรายนี้ค่ะว่าอาการแรกรับเป็นยังไงแล้วกลุ่มอาการโรคของผู้เสียชีวิตรายนี้ค่ะมันส่งผลกับโควิด-19 ยังไงบ้างเพราะว่าเห็นว่าใช้ระยะเวลาการรักษาเพียงไม่นานนะคะขอบคุณค่ะครับก็เท่าที่ผมมีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยนะครับผู้ป่วยก็เป็นเพศหญิงนะครับอายุประมาณ43ปีแล้วก็หลังจากเริ่มป่วยนี่ก็เข้าโรงพยาบาลวันที่6นะครับแล้วก็เสียชีวิตวันที่7นะครับตอนเข้ามาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาการจะค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีอะไรล่ะครับมีอัตราการหายใจค่อนข้างจะสูงแล้วก็ภาพฉายรังสีเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีอะไรล่ะครับมีปัจจัยเสี่ยงก็คือมีโรคประจำตัวอยู่นะครับซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคงหลายๆปัจจัยประกอบกันนะครับคงไม่ใช่เรื่องของความรุนแรงของเชื้อเพียงอย่างเดียวนะครับจ๋า
ากเวิร์กพอยต์ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตถามถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นิดนึงค่ะเมื่อเช้านี้ทางด้านรองนายกบอกว่ามีความกังวลในเรื่องการระบาดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในบางส่วนในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่ะยังมีการฝ่าฝืนหรือว่าไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้สถานการณ์โดยรวมเป็นยังไงบ้างแล้วก็กระทรวงจะมีแนวทางไปสร้างความเข้าใจยังไงบ้างค่ะครับเรื่องของการจัดการกับปัญหาในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนว่าตอนนี้ลักษณะของแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีปัญหาไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับนอกเหนือจากตัวสถานการณ์แล้วสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้เนี่ยเราพยายามจะขอความร่วมมือนะครับให้ทุกคนเนี่ยออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นแล้วก็หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันการอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารวมตัวกันแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนถ้าเกิดมีผู้ป่วยเข้าไปสักคนหนึ่งก็จะก่อให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ได้เหมือนกับที่เราเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับเห็นไม่เพียงแต่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ตะกี้นี้ท่านอธิบดีกรมอนามัยก็ได้พูดถึงเรื่องของสถานการณ์สงกรานต์นะครับเรื่องของสงกรานต์ด้วยเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการให้ความร่วมมือการหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญนะจำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็อยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยยังคงเข้มข้นในเรื่องของการพยายามออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันครั้งนี้สถานการณ์ทางใต้เนี่ยจะมีอยู่2ปัจจัยนะครับนอกเหนือจากการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็สถานการณ์ก็ยังดูเหมือนกับไม่ดีขึ้นบ้างในบางพื้นที่แล้วก็ยังคงที่อยู่เนี่ยนะครับมันก็ยังมีสถานการณ์อีกอันนึงนะครับที่อาจจะช่วยอาจจะใช้คำอะไรครับตอนนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามีคนเดินทางมาจากต่างกลับมาจากต่างประเทศนะครับจะกลับมาจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มอะไรล่ะเพิ่มจำนวนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยจะต้องดูแลรักษาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นแรงกดดันในส่วนของเพิ่มปริมาณงานให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าทำได้นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือจริงๆเนี่ยใจจริงเนี่ยทางสาธารณสุขก็ไม่อยากให้ภาระงานนะครับในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับเพิ่มไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่นะครับมาตรการเรื่องของการพยายามจำกัดการเดินทางการขอความร่วมมือให้ออกจากบ้านน้อยที่สุดนี้ก็ยังคงเป็นมาตรการที่สำคัญมากๆจริงๆนะครับในส่วนนี้ถึงของพวกนี้ร่วมกันนะครับกับมาตรการทางสาธารณสุขถึงจะสามารถที่จะจัดการกับปัญหาได้ดีนะครับสวัสดีค่ะจากไทยรัฐทีวีนะคะมีกรณีที่คุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะมีการผ่าตัดผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19ซึ่งตรงนี้อยากจะเรียนถามคุณหมอว่ามีแผนเกี่ยวกับการผ่าตัดผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19เนี่ยการป้องกันอะไรต่างๆคือต้องมากกว่าการผ่าตัดผู้ป่วยที่เป็นปกติหรือเปล่าคะตรงนี้จริงๆคำตอบนี้ก็จะเป็นทางเทคนิคค่อนข้างจะมากนะครับเอาหลักการกว้างๆก่อนละกันนะครับสำหรับคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นการผ่าตัดที่เราเรียกว่าเป็นการผ่าตัดที่เรามีการนัดหมายล่วงหน้านะครับผมเข้าใจว่าแพทย์ทุกคนแหละก็คงจะเลื่อนไปก่อนนะครับถ้าการก็เลื่อนการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนยกเว้นการผ่าตัดบางอย่างนะครับที่เป็นการผ่าตัดเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัดเดี๋ยวนั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องให้การช่วยเหลือเรื่องของการหายใจด้วยนะครับอย่างเช่นต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าจะต้องมีมาตรการอะไรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการหายใจของผู้ป่วยมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรที่เข้าไปร่วมในการผ่าตัดก็คงจะต้องป้องกันกันเต็มที่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะว่าไปเนี่ยทั้งทางสถาบันบำราศนราดูลแล้วก็ทั้งของกรมการแพทย์นี่ก็ได้มีแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลเหล่านี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของผมเข้าใจว่าทั้งสองกรมนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงนะคะที่มีทีมแพทย์มาโพสต์เรื่องของการใส่ชุดป้องกันโรคที่ว่าเป็นชุดกันฝนนะคะตรงนี้คืออยากจะให้พูดถึงประเด็นนี้นิดนึงว่าสามารถที่จะป้องกันได้จริงๆหรือไม่ค่ะนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโรคโควิดเนี่ยมันแพร่โดยละอองฝอยน้ำลายนะครับจริงๆชุดกา
าวกันน้ำธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นกาวกันน้ำแบบไหนนะครับก็จริงๆก็สามารถใช้ในการป้องกันการติดเชื้อได้แล้วนะครับเพราะว่าช่องทางที่เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายของผู้ปฏิบัติงานจริงๆช่องทางหลักก็จะเป็นทางเดินหายใจนะครับเชื้ออาจจะติดอยู่ตามชุดเนี่ยก็คือติดอยู่ตามชุดเราถอดชุดออกก็เชื้อก็ไปกับชุดละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีทั่วๆไปนะครับที่เป็นปริมาณของเชื้อในอากาศไม่ได้เยอะมากนะครับการใส่ชุดแค่กาวกันน้ำหรือทั่วๆไปนี่ก็ใช้ได้แล้วนะครับถ้ากลับไปดูตัววิดีโอของอาจารย์ขจรศักดิ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลก็จะเห็นตรงนี้ชัดนะครับส่วนชุดที่เรามักจะเห็นในคลิปข่าวของทางการจีนนะครับก็คือชุดขาวแล้วก็คลุมทั้งตัวนะครับหรือที่เราเรียกว่าชุด cover all จริงๆชุดพวกนี้เราเก็บไว้ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยรับผู้ป่วยไว้ในห้องแยกโรคความดันลบแล้วก็มีหัตถการที่ทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อในอากาศค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นจะว่าไปจริงๆตอนนี้นะครับเราถ้าเราเลือกใช้ชุดป้องกันตัวเองให้เหมาะสมเนี่ยนะครับทรัพยากรเราก็จะเพียงพอนะครับนั่นคือไม่ได้แปลว่าชุดหมีสีขาวนะครับมันจะต้องใช้ในทุกกรณีจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับจากช่อง8นะคะตอนนี้มีข้อมูลหลายคนนะคะแบบสงสัยว่าจริงๆแล้วการติดเชื้อของโควิด-19 เนี่ยค่ะบางคนมีอาการน้อยมากบางคนไม่มีอาการเลยเพราะฉะนั้นการตรวจอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ไม่ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยเขาอาจจะติดหรือไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณหมอแนะนำการใช้ชีวิตหรือว่าการจะมั่นใจได้ยังไงว่าตัวเองไม่ติดเชื้อค่ะเดี๋ยวต้องถามกลับก่อนนิดนึงว่าแล้วอะไรคือทำให้เป็นข้อกังวลว่าเราจะติดเชื้อทำไมถึงกังวลว่าเราจะเพราะว่ามันมีบางเคสที่แบบว่าไม่มีอาการแล้วก็มีอาการน้อยอย่างเงี้ยค่ะครับคืออย่างนี้คือถ้าเราไม่มีอาการอะไรเลยนะครับคือเราตื่นเช้ามาทุกอย่างปกติเนี่ยไอ้นี้ไม่ต้องไปกังวลเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาที่ตรวจอะไรนะครับแล้วกับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวในปัจจุบันนะครับก็คือทุกคนใส่หน้ากากอนามัยหมดหรือใส่หน้ากากผ้ากันทุกคนนะครับต่อให้เราติดเชื้อเราก็สามารถมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าเราไม่ไปแพร่โรคกับใครนะครับเพราะโรคมันออกมากับเชื้อมันออกมากับน้ำลายนะครับอันที่สองนะครับคนที่มีอาการน้อยๆนะครับคนที่มีอาการน้อยๆแล้วก็มีประวัติบางอย่างนะครับซึ่งตอนนี้ประวัติที่สำคัญก็คือการมีประวัติเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความแออัดนะครับก็สามารถไปตรวจหาเชื้อได้แล้วคราวนี้ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่างที่เคยพูดไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าถ้าเรามีคนติดเชื้อ100คนนะครับจะมีประมาณ 30% นะติดเชื้อ100คนนี่ประมาณ 30% เนี่ย30คนเนี่ยเป็นการติดเชื้อที่ไม่มีอาการเหลืออาการน้อยมากจนแม้แต่เจ้าตัวเองนี่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองติดเชื้อแล้วนะครับอีกประมาณสัก 50% นะครับรวมแล้วเป็น 80% คนพวกนี้จะมีอาการน้อยนะครับรวมแล้วเป็น 80% เนี่ยนะครับคนพวกนี้ติดเชื้อแล้วสามารถหายได้เองโดยที่ไม่ต้องรับการรักษาอะไรเลยนะครับส่วนที่มีอาการนะครับคือส่วนที่น่ากังวลมากกว่าเพราะว่าคนที่มีอาการมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้มากกว่าอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราไม่มีอาการโอกาสเดียวที่เราจะแพร่เชื้อให้คนอื่นก็คือการพูดแล้วน้ำลายกระเด็นไปโดนคนอื่นนะครับการพูดแล้วน้ำลายกระเด็นไปโดนคนอื่นนี่ก็คงจะต้องอยู่ใกล้ชิดกันพอสมควรแล้วก็คงจะต้องพูดจากันเสียงดังพอสมควรซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะวัฒนธรรมหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปคนติดเชื้อไม่มีอาการนี้แทบไม่แพร่โรคเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับแล้วตอนนี้สังคมไทยเป็นสังคมที่ใส่หน้ากากผ้ากันแทบจะ 100% แล้วโอกาสแพร่เชื้อของคนไม่มีอาการแทบไม่มีเลยถามว่ามีประโยชน์ไหมที่จะไปตรวจไม่มีประโยชน์เลยโอกาสที่จะในคนเดินไปเดินมาวันละ60ล้านคนคงมีคนติดเชื้อในอาการแต่ไม่มีอาการในสังคมนี้คงจะน้อยมากๆนะครับมีอาการพร้อมกับประวัติบางอย่างถึงจะค่อยไปตรวจนะครับโอเคไหมครับค่ะอาจารย์คะจากกรุงเทพเจ้ากิจนะคะอาจารย์จะรบกวนสอบถามนิดนึงว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมันจะดูแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่มันต่ำกว่าร้อยลงมาค่ะแบบนี้เราก็เริ่มเห็นว่ารถบนถนนมันมากขึ้นแล้วก็สถานการณ์แบบนี้ค่ะคนในพื้นที่กรุงโดยเฉพาะกรุงเทพเองอะค่ะสามารถคลายพฤติกรรมบางอย่างได้ไหมอย่างเช่น work from home นี่ควรจะกลับไปทำงานที่ออฟฟิศได้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าดูจากแนวโน้มของผู้ป่วยรายใหม่ที่ต่ำกว่าร้อยในระยะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ไม่ครับตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะดีใจแล้วก็ตีปีกแล้วก็จะผ่อนคลายมาตรการใดๆอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่ามาตรการที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับมันแค่ชะลอแล้วก็ลดจำนวนผู้ป่วย
รายใหม่ลงนะครับถามว่าแค่นี้พอใจไหมตอบว่ายังนะครับเราจะต้องลดจำนวนผู้ป่วยเหลือน้อยที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคราวนี้นะครับอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่ามาตรการหลายๆอย่างที่เป็นมาตรการที่เราขอความร่วมมือเพื่อให้พื้นที่สาธารณะมีความแออัดน้อยลงนะครับยังเป็นมาตรการที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อไปนะครับคือถ้าพูดกันในทางทฤษฎีเนี่ยเมื่อไหร่นะครับเราถึงจะสามารถวางใจได้ว่าเชื้อมันหมดไปจากพื้นที่แล้วนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้เวลาในอดีตนะครับเราจะใช้เวลา1หรือ2เท่าของจำนวนระยะฟักตัวนะครับแล้วเราไม่เจอผู้ป่วยรายใหม่ในช่วงระยะเวลานั้นอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เราจะสามารถสบายใจได้นะครับว่าเราไม่มีโรคแล้วก็คืออย่างน้อย14วันนะครับ14วันหลังจากเจอผู้ป่วยคนสุดท้ายนะครับเราถึงจะวางใจได้ว่าโอเคพื้นที่เนี้ยอาจจะไม่มีโรคเหลืออยู่ละแต่ถ้ากลับมามีใหม่ก็ต้องเริ่มนับกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งประมาทอย่าเพิ่งวางใจนะครับโรคเนี้ยเป็นโรคที่สามารถที่จะมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่เราพลาดครั้ง2ครั้งแค่นั้นเองนะครับอย่าลืมเหตุการณ์ที่สถานบันเทิงแถวย่านทองหล่อนะครับอย่าลืมเหตุการณ์การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างที่สนามมวยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยนะครับแค่พลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยยอดจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 4-50 คน 7-80 คนได้ในช่วงเวลาสั้นๆนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆกับสถานการณ์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุกฝ่ายก็กำลังพยายามดูว่ามาตรการในระยะต่อไปนะครับถ้าหากสถานการณ์เนี่ยเริ่มดีขึ้นมากจนสามารถที่จะผ่อนคลายอะไรบางอย่างได้เนี่ยเราจะเริ่มผ่อนคลายอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะเรียนนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราไม่คิดนะครับเริ่มมีคนพูดกันแล้วก็เริ่มมีคนที่จะช่วยกันคิดหลายฝ่ายละนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับจนถึงวันนี้วินาทีนี้ยังต้องระมัดระวังไว้ก่อนเว้นระยะห่าง1-2 เมตรใส่หน้ากากอนามัยล้างมือกินร้อนซึ่งต้องทำกันต่อเนื่องเลยนะครับยังไว้วางใจไม่ได้อย่างที่ท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้บอกแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์ธนรัตน์ผลิตพัฒน์มากครับแล้วก็ในโอกาสนี้ก็อย่าลืมครับรดน้ำออนไลน์ส่งน้ำพระที่บ้านได้จับบ้านทำความสะอาดถ้าอยู่บ้านเดียวกันกับผู้สูงอายุก็ต้องใช้เว้นระยะห่างนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มากครับสวัสดีครับ